ในส่วนของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็กำลังไปเร็วมากนะครับและบริษัทเราก็ FWD ก็เป็นบริษัทที่ก้าวล้ำในเรื่องนี้ด้วยนะครับการเรียนรู้ก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับวิธีการนะครับแล้วก็มีอะไรที่จะต้องแก้นะครับปรับปรุงเพื่อให้มันดีขึ้นก็จะต้องทำกันนะครับในส่วนของทางไคเนเองก็วันนี้นะครับมาอัปเดตหลายเรื่องนะครับคือส่วนหนึ่งก็คือต้องการที่จะพัฒนาตัวแทนให้แข่งขันในตลาดได้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็พยายามทำแล้วก็ปรับแล้วก็แก้ในหลายเรื่องนะครับวันนี้คือแนะนำของทางไคเนแนะนำของคุณกอบัวคุณปูนะครับคุณนิกเนี่ยก็อยากให้เราได้รับทราบตรงนี้ด้วยนะครับการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีต่างๆนะครับอย่างที่เกิดนำไปที่คุณโอมได้เกิดนำไปก็ต่อไปก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับในการเรียนรู้คือมีเรียนคือเราเรียนด้วยตัวเองนะครับก็ไม่ต้องหลักสูตรบางอย่างเราไม่ต้องแบบว่าเรียนแบบในคลาสอย่างเดียวแล้วนะฮะก็สามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้นะครับตอนนี้เกือบ 100% แล้วนะครับในสิ่งที่จะออกมาในปีหน้านะครับจะใช่ปีหน้านะครับคุยเกรดใช่ไหมครับทั้งส่วนงานของทางฝั่งที่เอนะคือในส่วนที่เขาดูแลเรื่องของเกี่ยวกับตัวเรื่องนี้นะครับเขาก็ต้องอัปเดตอยู่นะครับพี่ทีนี้ก็ต้องรอในครั้งต่อไปที่เขาจะอัปเดตคือเอาตัวที่ไม่ขายแล้วออกไปหรือว่าที่มันมีอยู่เขาทำอย่างไรที่จะให้มันรู้ได้ว่าตัวนั้นตอนนี้ไม่ขายแล้วนะครับเดี๋ยวรอเพราะว่าที่ผมดูก็ยังเป็นตัวที่บางตัวก็ยังไม่ขายแต่ก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งตอนนี้มันเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนเยอะนะครับเราก็ต้องติดตามไม่ใช่ไอทีอ๋อในระบบก็ไอทีครับแต่ว่าในส่วนของทางแมนนวลเราก็ต้องทำด้วยแต่เดี๋ยวนี้คือแมนนวลแทบจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับคือเลนตัวแทนของเราให้เป็นตัวไหนครับอีควิกเลนครับอีควิกเลนนะฮะนั่นแหละก็เราก็ต้องติดตามคือเรื่องของปรับปรุงนะครับข้อมูลว่าตัวไหนที่ว่ามันไม่ขายแล้วอย่างตอนนี้ไอเซ็ตมีขายกี่แบบครับเก่งมากเก่งมากครับผมมือสิครับรออะไรครับคุณเพื่อนไอเซ็ตตอนนี้มีอยู่5แบบนะครับมีแบบอะไรบ้างเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเคยรู้มาก่อนมันโอ้โห14แบบเนี่ยมันเยอะครับตอนนี้15/5มีไหมฮะฮัลโหล15/5มีไหมมีขายอยู่ไหมฮะไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมท่านผู้บริหารก็แทนถามโอเคครับก็15/5มันมีหรือเปล่าไปเช็คนะครับไม่มีแล้วนะครับ20/5หรือว่า20%/2%ใช่ไหม20%/2%ก็เป็นตัวที่ลูกค้าได้กำไรเยอะนะครับคือถ้าเราดูในสินค้าที่เรามีอยู่นะครับโอเคทีนี้ในเรื่องของโมเดลครับตรงนี้เป็นโมเดลของ FWD Agency นะครับคือเป็นถือว่าเป็นโมเดลของบริษัทเรานะครับในส่วนของตัวแทนนะครับซึ่งในระดับตัวแทนนี้ก็จะมีตั้งแต่ FWD Agency คือตัวแทนของบริษัทเรานะครับซึ่งจะมีหลักสูตรที่ตอบโจทย์ก็คือเป็นหลักสูตรพื้นฐานนั่นแหละครับที่จะมีอยู่ก็คืออย่างที่เราทราบอยู่ 6 Step กับ Sales Cycle เป็นหลักสูตรบังคับนะครับท่านผู้บริหารใหม่นะครับก็เราได้เรียนรู้จากการเป็นตัวแทนมาแล้ววันนี้ก็ได้เรียนอีกขาหนึ่งอีกบวกใบหนึ่งนะครับในการที่จะมาบริหารตัวแทนของเราว่าหลักสูตรไหนที่เขาจะต้องเรียนคือต้องเป็นภาคบังคับขาดไม่ได้แล้วก็มีระยะเวลาในเงื่อนไขว่าออกโค้ดมาแล้วกี่เดือนจะต้องเรียนซิกสเต็ปครับสามเดือนใช่ไหมฮะเป็นสามเดือนจะต้องเรียนซิกสเต็ปถ้าไม่เรียนก็โดนเทอร์มิเนตเพราะว่าไม่เข้าหลักสูตรนะครับแล้วเรื่องเซลล์ไซเคิลจะต้องเรียนภายในครับ6เดือนนะครับผมเพิ่มเติมให้นิดนึงครับคือในส่วนนี้มีคำถามมาที่ผ่านมานะครับว่าตัวแทนนะครับตัวแทนเขาเรียนSix Step หรือ Sales Cycle เขาจะซื้อตัวแท็บเล็ตนะครับแจ้งทั้งนะคือไม่เสร็จนะครับต้องออกเป็นชื่อตัวแทนครับชื่อตัวแทนชื่อนามตัวแทนแล้วก็ที่อยู่ของนามบัตรประจำตัวแทนนะครับ
คือก่อนหน้านี้จะได้รับข้อมูลมาว่าออกเป็นบริษัทคือก็ได้กับบริษัทก็ได้แต่มีปัญหานะครับถ้าออกไปในชื่อบริษัทคือเวลาสมมติเครื่องจะไปเคลมจะไปซ่อมอะไรพวกนี้ครับเวลาซ่อมมันก็จะมีปัญหาเพราะว่าบางทีก็อาจจะขอไอ้เรื่องของความเป็นเจ้าของเอกสารพวกนั้นเนี่ยจะเป็นภาระอีกนะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นชื่อตัวแทนแล้วก็ที่อยู่ตัวแทนเลยนะครับแล้วก็แจ้งนะครับเพื่อเราได้ทราบเป็นข้อมูลเดียวกันนะครับไปเสร็จแท็บเล็ตนะครับเมื่อได้ไปเสร็จแล้วให้เขาเก็บไปก่อนนะครับในส่วนของสเปคของแท็บเล็ตให้ดูตามเงื่อนไขที่เราแจ้งไปแล้วนะครับตัวแทนจะทราบแล้วพอเก็บไว้6เดือนครบนะฮะอายุงานของตัวแทนครบ6เดือนแล้วเดือนที่7เขาจะแจ้งครับแจ้งว่ารายชื่อตัวแทนท่านไหนที่มีสิทธิ์ได้รับในส่วนของค่าสนับสนุนแท็บเล็ตกี่พันครับ 3,000 บาทนะครับเขาจะแจ้งเดือนที่7นะครับหลังจากนั้นก็จะให้เราได้ส่งใบเสร็จนะครับหรือถ้าผมมาก็ฝากได้นะครับแต่ถ้าส่งก็จะเป็นหลักฐานก็จะดีกว่านะครับส่งไปที่ใครนี่นะครับก็หรือว่าจะให้เซ็นรับอะไรก็ได้ผมจะได้รออำนวยความสะดวกให้ครับเดือนที่7แจ้งแล้วก็เตรียมรับนะครับเตรียมรับก็คือเดือนที่8เดือนที่9เหมือนนะคือระบบเนี่ยก็จะมีส่งเซ็นตามระบบของเขานะครับแล้วก็คนที่เรียนนอกพื้นที่ของส่วนสังกัดนะครับคือตัวแทนที่ไม่ได้เรียนยังอยู่ที่ภูเก็ตแต่ถ้าเขาไปเรียนที่กรุงเทพได้ไหมฮะได้ได้เขาได้ค่าเดินทางด้วยไหมครับได้ได้ด้วยนะครับก็จะมีสนับสนุนอยู่นะครับทั้งค่าเดินทางแล้วก็ค่าทับเล็ตแต่ทั้งค่าเดินทางและค่าทับเล็ตนะครับก็จะได้หลังจากที่แจ้งรายชื่อเหมือนกันใช่ครับได้ป้องกันนะครับใบเสร็จเก็บไว้ก่อนนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นหลังเดือนที่7นะครับคือหลังจากที่แจ้งรายชื่อแล้วนะครับเพราะว่าโปรเซสมันดีนะครับคือเขาให้ตัวแทนคงสภาพอยู่6เดือนก่อนหน้านี้คือได้ปั๊บแจกเลยแล้วก็คนที่เดือดร้อนคือใครครับบริษัทอย่างเดียวไหมฮะไม่ใช่ใครแจกตัวด้วยครับท่านผู้บริหารด้วยครับเพราะว่าเขาจะพอเขาหายไปนะฮะเขาเชิญไปก็คือมาเพื่อเอาแท็บเล็ตก็มีเมื่อก่อนก็เลยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ผมเนี่ยเขียนกฎเกณฑ์ตรงนี้เองนะครับเพราะว่ามันดูแล้วมันใช่แต่ว่าผมเขียนไปวันนั้นผมจำได้ผมไม่เขียนผมไปหัวหินไม่นั่งเขียนกฎเกณฑ์อยู่นะฮะก็จำได้ไม่หมดเดี๋ยวต้องมาลื้ออีกทีนึงครับอะไรนะครับฮัลโหลไม่ควรทำใช่ไหมฮะแต่บริษัทเขาทำก็โอเคไม่เป็นไรผ่านไปแล้วครับก็ปรับแก้แล้วโอเคนะฮะทีนี้ในโมเดลของตัวแทนของเรานะครับนะครับผมจะมีเวลาสักกี่นาทีครับ3นาทีนะ30นาทีเดี๋ยวจะสปีดให้10นาทีก็มีนอกจากว่าหลัก2หลักสูตรนี้แล้วนะครับคือ Sales Cycle กับ Sales Step แล้วก็จะมีเคยมีคนถามมาว่า Yield Fast Start คืออะไรนะครับมีบางท่านผู้บริหารได้ถามมานะครับตอนนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะของตัวแทนที่เราที่พูดมาเขามี IC License แล้วครับเป็นไงครับเข้าหลักสูตร Yield Fast Startก็คือที่จะเข้าเซ็ตสเต็ป2วันแต่เขาสรุปให้เหลือวันเดียวครับเราจะไม่เคยได้ยินใช่ไหมฮะกรุงเทพมีครับแต่ว่าถามว่ามีบ่อยไหมนานๆครับนานๆได้จัดเพราะว่ากลุ่มนี้ที่รีพูดมาก็อาจจะจำนวนไม่เยอะครับพอมีแล้วปั๊บก็ต้องรอจำนวนว่ากี่คนถึงจะจัดได้ประมาณนี้ครับโอเคแล้วถ้ามีก็สามารถอินเวสต์ได้นะครับก็จะเป็นหลักสูตรเฉพาะภายในกี่เดือนโอเคที่มีไอซีมาแล้วก็3เดือนเหมือนกันใช่ครับภายใน3เดือนต่อไปนี้จะต้องมีคาสต์ใช่ครับผมครับเดี๋ยวจะแจ้งถ้ามีนะคือฝากท่านผู้บริหารครับต้องแจ้งมาครับถ้ามีจำนวนที่นี่ไม่ต้องเดินทางที่นี่ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาจัดให้ถ้า35คนนะครับโอเคที่จริงถ้าหลักสูตรพื้นฐานไม่ใช่ OIC เขาขอสิแต่ว่าอันนี้คือผมก็ได้ไปคุยคือเพราะว่ามันยากนะครับการที่จะได้มา10คนเนี่ยก็เลย5คนก็ขอมาจัดนะครับโอเคเสร็จแล้วก็นอกจากหลักสูตรพื้นฐานตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีหลักสูตรอื่นๆที่เราจะได้เอา
นำตัวแทนของเราเข้าสู่กระทรวงศึกษานะครับคือได้เรียนรู้ได้รับความรู้หลายๆเรื่องอย่างเช่นนอกจากเช่น State Theoretical แล้ว Product Expert ก็เป็นหลักสูตรที่ควรให้เขามา follow up ครับ follow up คือมาเรียนรู้เพิ่มเติมทบทวนอีกทีนึงเพราะว่า Product Expert นั้นจะเป็นการเจาะลึกตัวสัญญาทั้งสัญญาหลายแบบคือมากกว่าแค่2แบบนั้นแล้วก็สัญญาเพิ่มเติมทุกตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับ product expert อันนี้ทั้งนั้นที่ผ่านมาเคยเปิดแต่ว่าโอเคคนมาเรียนน้อยนะครับคือเราเนี่ยอยากเปิดให้บ่อยครั้งเลยครับแต่ว่าพอจำนวนคนน้อยเนี่ยก็ผมก็ไม่สามารถที่จะได้รับการอนุมัติให้ลงมาสอนได้เกิดจะเกิดปัญหานะครับ product expert เราแล้วท่านผู้บริหารสามารถเรียนด้วยได้เพราะว่ามาทบทวนครับเราได้เรียนที่ผ่านมาอาจจะลืมใช่ไหมฮะประกันชีวิตคือเราเรียนไปแล้วก็ลืมไปใช่ไหมฮะ มอบตัวมาซะดีลืมไปแล้วก็ลืมไปโอเคลืมกลับมาทบทวนได้ครับคิดว่าคุณอาจให้เปิดนะครับเดี๋ยวคือถ้าระหว่างเรียนอยากจะขอก็สามารถที่จะรีเควสแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมก็ต้องเช็คว่าโอเคผมวันไหนที่สามารถได้นะครับแล้วก็มีอาจารย์โตตอนนี้มีผมอาจารย์โตที่มาช่วยสปอร์ตทางภาคใต้นะครับส่วนเร็วๆนี้ไม่ใช่คือวันนี้ณตอนนี้เมื่อสักครู่ที่ทางส่วนผมได้แจ้งเราแล้วก็คือว่า FWD เราไปซื้อไทยพาณิชย์เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ขั้นตอนของการปรับโครงสร้างแล้วก็การทำงานในระบบภายในตอนนี้ค่อนข้างยุ่งมากนะครับแล้วในส่วนของ Academy เองนะครับเราก็เริ่มสอนทางเทรนเนอร์แล้วก็ทางโซนของทาง SB นะครับวันนี้เป็นวันแรกที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพวันนี้เป็น day 1พรุ่งนี้ day 2พรุ่งนี้ผมกลับไปสอนที่กรุงเทพนะครับก็ทั้งวันนะครับเป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของอันเท่าไหร่เขาทั้งหมดเขาต้องปรับหาเราทั้งหมดเลยครับไม่ใช่ว่าบางส่วนคือทั้งหมดคือกฎเกณฑ์ของเราเพราะว่าเขาคือเขาลงลืมเรียบร้อยคือหมายถึงว่าเขาเป็นเพื่อนดีนะครับอย่างที่คุณผมแจ้งเมื่อสักครู่สินค้าของ SB Light นะครับก็จะมีขายนะครับไปถึงสิ้นปีนี้พอ2มกราคมปั๊บปี63นะครับทุกคนของ SB Light ต้องขายสินค้าของ FWD เพราะมันไม่มี SB Light แล้วนะครับส่วนลูกค้าเดิมไม่มีแจ้งเพิ่มนะครับลูกค้าเดิมที่เขาเคยขายไว้นะครับก็สามารถบริการปกติได้เหมือนเดิมครับคือเป็นสินค้าเดิมที่เขาซื้อไว้ก็ตามกฎหมายแล้วเขาซื้อไว้ก็ไม่ได้ทำให้กรมธรรม์นั้นสิ้นผลไปเพราะว่าการซื้อประกันก็เป็นระยะพันธะผูกพันระยะยาวตามสัญญากรมธรรม์อยู่แล้วครับถูกต้องครับพี่ใช่ครับพี่ป้องถามว่า SB Light ก็โอเคลูกค้าเก่าก็ดูแลไปคนมาทางเก่าแต่ของใหม่ที่ขายคือของ FWD สีส้มหมดเลยครับคุณครับโอเคเราจะได้เคลียร์นะฮะแต่ว่าในมุมนี้นะครับอยากจะให้เรามองอีกมุมนึงว่าเรามีเพื่อนมากขึ้นนะเพื่อนในที่นี้ใช่ไหมฮะหมายถึงว่าเพื่อนเขามาช่วยเราขายหรือว่าเขามาแย่งเราขายเรามองมุมเราว่าเราได้ช่วยกันนะครับได้ช่วยกันทำงานแล้วก็โอเคเดี๋ยวนักสาขานี้ก็อาจจะมีในส่วนที่ว่าเวลาการประชุมอนาคตยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับในส่วนของการที่ว่าร่วมกันนะครับปีหน้านะครับปีนี้คือเดือนนี้ผมมีทั้งที่นี่มีที่กรุงเทพแล้วก็อุดรอะไรก็ต้องไปเริ่มต้องไปสอนทาง SB แล้วก็ทางนครอะไรก็มีเยอะครับเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าผมก็ต้องตะเวนสอนนะสอนทางเทรนเนอร์ของเขาแล้วก็ทางโซนของเขาแล้วก็ตัวแทนของเขาตัวแทนเขาก็มีเยอะครับพี่ชมถามว่าตัวแทนแบงค์ของเขาคือช่องทางแบงค์ของเขาครับสินค้าทั้งหมดก็จะปรับมาเป็นของ SB หมดแต่ครับเมื่อก่อนตัวแทนฝั่งแบงค์เขาชื่อว่าสุริก็เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยพาณิชย์นะเมื่อก่อนผมก็สอนที่ไทยพาณิชย์อยู่3ปีครับจะไปช่วยที่ตรงนั้นเขาจะเป็นคนซัพพอร์ตสินค้าให้กับทางแบงก์ SB นะครับแต่เขาเป็นคนของ SB ทั้งหมดก็จะเปลี่ยนเป็นของ FWD หมดครับสินค้าที่ขายที่แบงก์ด้วยขอบคุณที่ชมครับที่แบงก์ SB ก็คือไทยพาณิชย์นะครับเขาขายสินค้าก็จะเป็นขายของ FWD หมดทั้งเรียก2มาตรฐานนะครับจริงๆแล้วอาจารย์คะ
ของ SCB น่าจะขายเหมือนกับ TMB นะครับโอเคครับไปคำถามที่พี่นิลาพี่ตั้งครับ SUV นะครับก็คือก็ขายสินค้า SUV เหมือนกับทางทีวีเพราะว่าเป็นสินค้าที่ว่าแยกตามฝั่งแบงค์ไปคือตอนนี้พาร์ทเนอร์ฝั่งแบงค์เรามี2แบงค์นะครับก็คือ TMB และก็ SUV ครับโอเคเคลียร์เคลียร์นะฮะสินค้าคนละตัวกับฝั่งตัวแทนครับแยกกันครับครับโอเคสินค้าคนละตัวโอเคทีนี้ในส่วนของโมเดลเอเจนซี่ของ FUD เรานะครับนอกจากว่าเป็นตัวแทนตัวทั่วไปนะครับตัวแทนมืออาชีพแล้วสามารถที่จะเป็นตัวแทนพัฒนาเป็นตัวแทนมืออาชีพมากขึ้นก็คือ Projection Specialist นะครับprojection specialist บางท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับคือก็ได้สิทธิ์หลายเรื่องนะครับแล้วได้เรียนรู้หลายอย่างนะครับคือนอกเหนือจากตัวแทนปกตินะครับนี่คือบริษัทจริงๆไม่ใช่เฉพาะบริษัท FWD ของไทยนะครับที่ของกรุ๊ปนะครับนี่คือเป็นโมเดลที่เป็นของกรุ๊ปเลยของส่วนกลางฮ่องกงนะครับแล้วแต่ละประเทศก็ต้องมีโมเดลอย่างนี้นะครับตอนนี้ของไทยเราก็โอเคยึดตามนี้เลยครับprojection specialist ก็เป็นตัวแทนก็ชื่อมันบอกนะครับมีความชำนาญการนะครับเฉพาะด้านมีด้านอะไรบ้างครับwell health แล้วก็ life นะครับ life well health นะครับ3ช่องทางนี้ถามว่าตัวแทนของเราสามารถขึ้นไปเรียนได้ไหมครับได้ครับแล้วได้ค่าสนับสนุนค่าเดินทางไหมครับได้ครับนะฮะแบบ1รุ่น1นะก็ผ่านมาแล้วหนึ่งในนั้นก็อยู่ใน projection specialist นะครับก็การเรียนรู้สร้างความแตกต่างนะครับเพราะว่าความชำนาญการตรงนี้เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีการเรียนรู้นะครับล่าสุดไปที่โรงพยาบาลที่ผมส่งไปให้ในกลุ่มนะฮะโคลงได้นะครับได้เรียนรู้ที่โรงพยาบาลที่โอ้สุดยอดว่าอนาคตที่จริงของเขาเนี่ยเขาก้าวหน้ามากล้ำยุคมากในทั้งหมดเลยนะครับในประเทศไทยแต่ว่าโอเคก็เราได้รู้ได้เห็นได้ทราบเพื่อเอาไปใช้คุยกับลูกค้าได้ไหมครับได้เพราะเราได้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องของอะไรต่างๆก็ไปคุยกับเขาและเป็นความรู้ที่มาจากอาจารย์หมออาจารย์หมอทั้งนั้นเลยอย่างที่ผ่านมาครับที่กลุ่ม protection specialist ได้ไปร่วมในหลักสูตรนี้แล้วก็มีการเรียนนอกพื้นที่ครับจะไม่เรียนแค่ในห้องเรียนแต่ที่เขาจะพาไปบริษัททุ่มทุนสร้างนะครับคือใช้งบเยอะนะครับอาจารย์หมอทั้งนั้นล่าสุดที่ไปมาแล้วก็เกือบสิบท่านโอเคทีนี้ก็ไปถึงอีลิทนะครับอีลิทก็จะเป็นครับผมปีหน้านี่สปีชวลนี่ยังมีอยู่มีครับมีครับมีเขาประกาศแจ้งไปแล้วว่าจะมีการรับสมัครนะครับรุ่นต่อไปนะครับเดี๋ยวในคุณสมบัติกฎเกณฑ์เงื่อนไขเราส่งให้ในรายกลุ่มอีกทีนะพี่ป๊อปได้แล้วพี่ป๊อปได้ส่งในกลุ่มของทีมแล้วนะครับจริงเรื่อง projection specialist ผมคนส่งเข้าไปแล้วส่งในกลุ่ม AL สาวแล้วก็มีส่งส่วนตัวบ้างแล้วก็ต้องดูรายชื่อคนที่จะให้ qualify ส่วนคนที่ไม่มี qualify แต่ว่าอยากจะให้เข้าก็สามารถพูดคุยปรึกษาทาง VP ต้นสังกัดกับโซนได้Case by case เพราะว่าต้องบอกว่างานนี้ต้องเหมือนที่พี่หมูพูด projection specialist เขาเน้นเรื่องของฮาบิทคือวินัยในการทำส่วนกลางที่กรุงเทพเป็นหลักครับสร้างนิสัยการขายแล้วก็เป็นนิสัยการทำงานที่มีความเป็นผู้ชำนาญการนะครับซึ่งบริษัทเขาจะมีรอบจะมีให้นะครับว่าเขาจะมีการอบรมกี่เดือนนะครับแล้วก็นับผลงานจากอะไรนะครับอีกสูงสุดก็คือระดับอีกก็สามารถที่จะเติบโตไปเป็นผู้บริหารนะครับของตัวแทนได้นะครับเป็น AL VP อะไรต่างๆก็สามารถเติบโตได้ช่วงนี้ฮะแล้วก็จะไปคุณวุฒิสูงสุดก็คือ MBA ที่ระดับโลกนะครับนี่คือที่เราทราบอยู่แล้วนะครับในเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็การเป็นตัวแทนที่มีความชำนาญการหรือว่าแต่ละระดับมากขึ้นนะครับสูงขึ้นนะฮะส่วนต่อมาครับในที่สเต็ปครับอันนี้อัปเดตข้อมูลนะครับตั้งแต่แจนนะครับถึงเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับเนี่ยมกราถึงกันยาปีนี้นะครับคือในหลักสูตรที่เกษตรที่เราได้อบรมตัวแทนนะครับก็จะมีเยอะอยู่จำนวนนะครับทีนี้ทั้งหมดเลยนะครับ
ตัวแทนที่ผ่านการเรียนหลักสูตรซึ่งเสร็จแล้วนะครับทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศก็มี ABE ที่34ล้านนะครับ FYP ที่30ล้านนะครับอันนี้คือตัวแทนที่ผลิตผลงานนะครับหลังจากจบซิกสเต็ปซึ่งในแต่ละเดือนก็จะมีความต่างนับ ABE FYP นะครับว่าอันไหนเท่าไหร่อยู่นะครับถ้าดูในส่วนของ Average นะครับค่าเฉลี่ยต่อรายนะครับที่ขายประกันมานะครับเบี้ยก็คือกว่า 29,000 นะครับแล้วก็จะมีการ active นะครับของตัวแทนนะครับอยู่ที่76,000 นะครับส่วน average ในส่วนของ key count นะครับคือค่าเฉลี่ยจำนวนรายต่อคนคือตัวแทนต่อคนเนี่ยขายประกันได้เฉลี่ยเท่าไหร่ครับ2คนกว่าอันนี้เฉลี่ยนะครับจากที่จบซิกสเต็ปไปถามว่าซิกสเต็ปหลักสูตรโอเคไหมคือถ้าไม่โอเคก็คงขายไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ก็โอเคมันเป็นส่วนที่ว่าเป็นเบสิกของเขาจะเอาแอดวานให้ในหลักสูตรนี้ก็ยังไม่ได้นะครับก็จะต้องพัฒนาเปไปเรื่อยนะครับในส่วนของหลักสูตรซิกสเต็ปเองผมได้ไปประชุมกับทางอาคาเดมี่เราเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรด้วยล่าสุดไปที่ไปประชุมแผนมานะครับก็มีการปรับแก้เสนอปรับแก้บางสิ่งบางอย่างนะครับก็ให้มันดีกว่าเดิมนะครับส่วนในเรื่องของคือในเนื้อหาหลักสูตรนะครับมันจะมีคอมแพนคือเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบทางเกี่ยวกับการข้อกฎหมายของบริษัทเขาบังคับมาว่าต้องมีในหลักสูตรนี้ด้วยก็ยังคงต้องมีซึ่งใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันคอมแพนนะครับคือตัวแทนที่เขาผ่านหลักสูตรเบสิกหรือซิกสเต็ปเนี่ยก็ต้องมาทราบเรื่องกฎระเบียบของการเป็นตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎระเบียบตามข้อกฎหมายด้วยเขาเป็นภาคบังคับใส่อยู่ในเนื้อหาของซิกสเต็ปก็ยังคงต้องมีนะครับแล้วก็หลักสูตรต่อมาครับเป็นเซลไซเคิลก็จะเป็นหลักสูตรที่เรียนแล้วโอเคมันก็มีทั้งแอคทีฟแล้วก็นอนแอคทีฟนะครับในส่วนที่ non active ก็ฝากทางท่านผู้บริหารนะครับไปลองทดลองดูว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรตัวแทนบางคนคือเรียนทั้ง6 step แล้วแต่บางคน6 step ผ่านแล้วโอเคขายได้นะครับพอ sales cycle อาจจะมีช่วงหลุมอากาศเขาอยู่บ้างนะครับก็ต้องไป follow up ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าใน sales cycle จริงคือเน้นเรื่องของการขายทั้งวันเลยนะครับคือเต็มวันนะครับคือแล้วมีการโลเคด้วยอย่างล่าสุดที่ผมทำเมื่อวันที่27ตุลาที่ผ่านมาครับ อยากให้เรียนเยอะๆให้ส่งเข้ามาเยอะๆนะครับขอให้ทุกท่านไปสมัครในระบบนะครับเพราะว่าท่านในระบบพอน้อยปั๊บเขารู้จักระบบปั๊บนะฮะว่าจำนวนแค่ไหนจะเปิดหรือไม่เปิดนี่คือเป็นเงื่อนไขที่ทางบริษัททางอะไรที่มีเขาจะดูข้อมูลตรงนี้เบื้องต้นนะครับเซอร์ไซเคิลผมก็ได้เสนอให้เรื่องของการปรับปรุงเรื่องหลักสูตรเพิ่มเติมด้วยครับคือให้มันแอดวานซ์มากขึ้นให้แอดวานซ์มากกว่า6 step นะครับแล้วก็เรื่องของการโลเคอะไรก็จะเป็นส่วนที่ว่าเขาให้เขาได้มีส่วนร่วมมากขึ้นตัวแทนนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการขายนะครับเซอร์ไซเคิลก็มีจากที่จบไปแล้วครับค่าเฉลี่ยนะครับต่อรายก็คือ 37,000 กว่านะครับทั้งหมด APD 33ล้านนะครับคือที่ว่าขายมาได้ทั้งหมดจากเรียนจากเฉพาะคนที่เรียนเซลล์ไซเคิลนะครับคือขายมาแค่เรียนมา33ล้านนะครับกว่าแล้วก็ค่าเฉลี่ยนะครับต่อตัวแทนคนขายประกันมา 2.5 เทสนะครับ2เทสครึ่งหลังจากจบเซลล์ไซเคิลไปแล้วนะครับตัวทีมตรงนี้ครับอันนี้แหละครับคือตอนนี้เราก็จะมีแจ้งทางตัวแทนอยู่แล้วครับถ้าตัวแทนจบหลักสูตรเซลล์ไซเคิลแล้วสามารถมีผลงานนะครับผลงานถ้า APE ก็คือก็นับเป็นเบี้ยรวมนะครับส่งรายเดือนแต่ว่านับให้นักปีนะครับอยู่ที่ 20,000 นะครับ 20,000 ก็จะรับเป็นเกียรติบัตรนะครับเกียรติบัตรเป็นทองแดงนะครับถ้าคือเป็นเซอร์ติฟายนะครับของเขาเป็นเซอร์ติฟายของเขาเซอร์ติฟิเคทที่ว่าได้รับหลังจากจบเซลล์ไซเคิลแล้วก็มีผลิตผลงานนะครับก็ผลงาน 20,000 ได้รับเป็น
มันแค่การเรียนนะครับเป็นใบประกาศประกาศเสถียรอ่ะเป็นทองแดงแต่ถ้ามีเบี้ยตั้งแต่ 30,000 นะครับก็จะได้เป็นเงินระดับหนึ่งแล้วก็ถ้า 40,000 อ่ะก็จะเป็นใบเซอร์เป็นทองนะครับเป็นไม่ใช่ทองจริงนะเป็นแบบเป็นระดับนะครับนี่คือสิ่งที่ตัวแทนได้รับนะครับแล้วก็เวลาจบหลักสูตรเราก็จะแจ้งทุกครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวพอทางส่วนของการที่นี่มีตัวแทนท่านไหนที่ผ่านแล้วก็จะเก็บ Data ไว้นะครับก็ใครได้ทองแดงเงินหรือว่าทองก็จะส่งมาเดี๋ยวผมจะเอามาคือจะมามอบให้ทางผู้บริหารนะครับเพื่อที่จะได้แจกให้กับเขามอบให้กับเขาทีนะครับถือว่าเป็นเกียรติบัตรที่เขาได้รับแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะครับก็สามารถเอาไปนะประดับที่บ้านได้ทีนี้ครับเจเนเซตผมไปเร็วๆเพราะว่าเนื่องจากว่าเจเนเซตนี้เป็นการเปิดสิทธิ์ให้กับตัวแทนหรือว่าท่านผู้แข่งด้วยนะครับที่อยากจะแนะนำเป็นผู้แนะนำไม่ใช่ผู้ขายนะครับเป็นผู้แนะนำเรื่องของประกันภัยก็คือบางคนไปหาลูกค้าแล้วประกันขายไม่ได้ชีวิตยังไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าประกันรถประกันบ้านคือมีทุกอย่างนะครับเจเนซิสนะฮะคือขายประกันได้ทุกอย่างนะครับแต่ขอให้เราเข้าไปในระบบเข้าไปเรียนนะครับเขาจะเปิดที่ภูเก็ตนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนครับว่าเปิดที่ไหนบ้างเดือนนี้ครับก็จะมีที่เชียงใหม่ตราดอุบลแล้วก็กรุงเทพนะครับเดือนนี้นะครับทางภูเก็ตทางใต้ไม่มีถามว่าเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาเปิดแล้วมี3คนก็เลยไม่สามารถมาได้เพราะเจ้าหน้าที่ทางไม่ได้โทรใครนี่ครับคือทางเจ้าหน้าที่ที่ว่าเรื่องแห่งเชิงสิทธิ์ใช่ครับของแฟนก็จะต้องมาด้วยแต่แล้วก็มีการคล้ายๆแบบเทสนิดหน่อยด้วยแล้วก็ให้เราเปิดสิทธิ์ให้เราได้นะครับโอเคนะครับถ้าท่านที่สนใจนะครับเดี๋ยวมีทางใต้พิมพ์เมื่อไหร่อีกผมจะคอยติดตามให้แล้วก็แจ้งมานะครับแต่ถ้าอยากจะรีเควสอะไรก็ขอบอกนะครับคือแจ้งมาก่อนนะครับอยากจะให้เปิดสิทธิ์ตรงนี้ก็แจ้งผ่านผมก็ได้นะครับจะแอดออกไปทีนี้กลุ่มประกันกลุ่มนะครับประกันกลุ่มในที่นี้มีบางท่านอาจจะขายบางท่านดีๆก็อาจจะได้ขายตัวนี้อยู่บ้างนะครับเป็นไงบ้างครับขายได้ไหมฮะขายได้นะครับแล้วผมก็ขายไปแล้วด้วยนะฮะไม่น่าพูดเลยคือประกันกลุ่มก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสินค้าให้กับเรานะครับนอกจากว่าประกันส่วนตัวที่เราขายนะครับก็ที่ผ่านมาเปิดไปแล้วครับ30คลาสนะฮะคนที่เรียนทั้งหมด656คนแล้วก็มียอดขายของประกันกลุ่มกว่า10ล้านบาทนะครับในตรงนี้คือถ้าเทียบเคสไซส์นะครับต่อคนตัวแทนที่เข้าโครงการประกันกลุ่มแล้วก็ได้สิทธิ์การขายนะครับขายไปแล้วเฉลี่ยนะครับเคสไซส์เนี่ยคือ200,000นะครับสำหรับคนที่เรียนประกันกลุ่มแล้วก็ขายมาก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะแต่โอเคถ้าเราเรียนแล้วเราขายมันเป็นโอกาสครับทุกท่านครับประกันกลุ่มนี้ก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยทำเงินให้กับเราได้ดีนะครับเพราะว่าลูกค้าที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทแล้วคุยเจ้าของปั๊บขายนอกจากว่าขายตัวเขาได้แล้วเรื่องของตัว individual คือส่วนตัวนะครับก็มาขายกลุ่มให้กับเขาได้อีกนะครับเราดูแลทั้งหมดแล้วก็ในกลุ่มพนักงานของเขาอะครับเขาพอเราขายประกันกลุ่มปั๊บเราสามารถเจาะทีละคนได้เพราะข้อมูลเรามีเราคุยกับเจ้าของปั๊บเขาโอเพ่นหมดเลยครับเขาบอกเชิญเลยครับติดต่อได้เลยก็สามารถเจาะหลายตัวได้นี่เป็นแหล่งคือแหล่งผู้หวังถือว่าวิจารณ์ภาพเลยประกันกลุ่มโอเคครับทีนี้ไปดูต่อในเรื่องของในส่วนของ position specialist ครับคือในเรื่องนี้ก็อย่างที่เราทราบไปแล้วว่าแบ่งเป็น light health แล้วก็ well นะครับหลักสูตรนะครับที่จะบอกเมื่อสักครู่นะครับอันนี้แบบ2นะครับคือเริ่มมาเมื่อกรกฎาคมเพราะว่าแบบ1ก็จบที่มิถุนาที่ผ่านมานะครับอันนี้แบบ2นะครับคือรุ่น2นะครับรุ่น1คือรุ่นเด็กอาจารย์ผ่านไปแล้วก็เขาเริ่มมาตั้งแต่นี้รุ่น2คือกรกฎาคมถึงธันวานะครับนี่ตอนนี้ก็ยังคงเรียนอยู่ครับอย่างตุลาที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ที่ว่าไปดูงานที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับเดือนหน้าเดือนนี้ก็โอเคเป็นเรื่องของที่ต้องติดตามของ